เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ PGS นครนายกเกษตรอินทรีย์ PGS นครนายกเป็นทางออกที่ทุกฝ่ายของจังหวัดนครนายกเห็นพ้องต้องกันที่จะเดินหน้าสร้างพื้นที่และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนครนายกให้เพิ่มมากขึ้นเกษตรอินทรีย์ PGS นครนายกคือการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของจังหวัดนครนายกร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิตที่พร้อมจะรับรองตนเองได้ว่ากระบวนการผลิตมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามที่กำหนดนอกจากนี้เกษตรอินทรีย์ PGS นครนายกยังตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรรายเดี่ยวและกลุ่มคนที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์แต่ยังขาดเพื่อนเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการแนวคิดการแก้ปัญหาต่างๆกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS นครนายกจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงร่วมแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ต่างๆไปด้วยกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ผลิตได้รู้สึกได้ว่าอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ขณะนี้จังหวัดนครนายกได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS นครนายกโดยการจัดประชุมสัมมนาทำให้มีกลุ่มเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นและยังมีการอบรมผู้ตรวจแปลงเพื่อให้พร้อมต่อการให้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS นครนายกสวัสดีครับผมฤทธิ์บินอับดุลเลาะห์นะครับก่อนที่จะทำเกษตรเนี่ยเคยเป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็ไปเป็นครูเอกชนออกจากครูก็มาทำค้าขายหลังจากค้าขายแล้วก็มาทำเรื่องท่องเที่ยวด้วยนะครับและในที่สุดไปเจอศูนย์ภูมิรักธรรมชาติได้เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอันดับแรกเลยผมก็มาปลูกข้าวปลูกผักโดยที่ไม่ใช้เคมีเราก็มาผลิตปุ๋ยทำสารป้องกันแมลงทางโรงพยาบาลเขามีออเดอร์สารผักจากทางกลุ่มส่งไปทางร่วมกับกลุ่มครับเอาไปที่โรงพยาบาลด้วยครับถ้าเราได้รับประทานผักข้าวจากเกษตรอินทรีย์เนี่ยรับรองครับว่าชีวิตเราปลอดภัยแน่นอนครับผมแชมป์คนขาวดินนะครับออสเรียกลุงออสทุ่งนาบุญในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจมาไม่ว่าทำร้านอาหารก็ดีทำรีสอร์ทมาแล้วนะครับร้านอาหารคูมะนาวทำรีสอร์ทสามะนาวแต่วันหนึ่งผมมาจับเรื่องอินทรีย์พี่ชีวิตมาทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ครับโดยการศึกษาจากกลุ่มของพวกเราแล้วก็ชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงให้คำแนะนำเรื่องอินทรีย์กับผมเนี่ยนะครับพอมาทำข้าวแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนไปมากเพราะว่าการทำอินทรีย์เนี่ยโดยไม่ได้ใช้ต้นทุนการผลิตอะไรมากมายนักเองนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาผมว่าคุ้มค่ากว่าอยู่บ้านเลขที่211หมู่1ตำบลโคกกรวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะค่ะก็เมื่อก่อนทำงานบริษัทอะค่ะค่ะก็ในพื้นที่ที่เราทำอยู่นะตอนนี้ปัจจุบันก็มีอยู่2ไร่ค่ะแล้วก็จะมีทำนาอยู่อันนี้คือในพื้นที่ที่ทำสวนเนี่ยเราก็จะผักสวนครัวค่ะ1งานสวนไม้ผลแล้วก็ไม้ป่าอีกการที่เราจะป้องกันเพื่อไม่ให้สารเคมีเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะต้องมีแนวกันชนบำรุงดินหรือในการใส่ปุ๋ยของพืชผักที่เราปลูกอยู่ณตอนนี้ค่ะคือเป็นน้ำหมักชีวภาพที่เราทำขึ้นเองการที่เราหันมาทำเกษตรอินทรีย์ตัวนี้ค่ะแล้วก็เรานำไปขายให้กับผู้บริโภคค่ะคือทำให้เรามีความภูมิใจในตัวเองในการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะ